สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาตินะครับวันนี้มาเดินชมไผ่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่อะไรนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อลำสวยนะครับเนี่ยนะครับลักษณะต้นวันนี้มาเดินเที่ยวที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับมาเจอไผ่สวยๆก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสำหรับกอนี้ก็จะมีหน่อขึ้นมาหน่อหนึ่งก็เนี่ยครับขึ้นสูงลักษณะหน่อก็ออกสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับลำนี่จะเป็นสีเขียวไม่มีขนนะครับเกลี้ยงมากตรงนี้เป็นลำใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่รู้เป็นสายพันธุ์ชนิดไหนกอไม่รกนะครับกอไม่รกเดี๋ยวพามาชมอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่ที่ไหนเจอป้ายแล้วไม่รู้ว่าเป็นป้ายของไผ่มาจูไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับไผ่มาจูนี่ครับเห็นป้ายมันร่วงอยู่แต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยครับลักษณะกอหน่อสวยงามนะครับลำต้นเกลี้ยงเก่าใบใหญ่ลักษณะของใบนะครับใบใหญ่ลำก็สวยนะครับกอโป่งดีกอนี้กับอีกกอนี้ก็เป็นลักษณะหน่อกอลำต้นเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นไผ่มาจูตามป้ายเดี๋ยวเพื่อนๆหรือท่านผู้รู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกอีกครั้งนะครับว่าใช่ไผ่มาจูหรือเปล่าสวยงามนะครับเหมาะแก่การปลูกประดับสวนเอาไว้ใช้ลำกินหน่ออย่างนี้นะครับตาโอ้โหถ้าได้ไปปลูกนะครับเนี่ย1 2 3 4 5ตาหน่อเต็มสวยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเดานะครับเป็นไผ่ไผ่ทองไผ่สีทองนี่ครับไผ่สีทองสวยเดี๋ยวเจอป้ายแล้วนะครับไผ่ต้นแรกนะครับเนี่ยเจอป้ายแล้วอยู่ตรงนี้ไผ่กิมซุงไผ่ทองสยามหรือกิมซุงเนี่ยครับลักษณะเจอป้ายแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับยังไงท่านผู้รู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าถูกต้องตรงสายพันธุ์หรือเปล่าเพราะป้ายติดว่ากิมซุงตรงนี้เป็นลักษณะลำแล้วก็ลักษณะของหน่อที่บินขึ้นไปข้างบนนะครับเรียกหน่อบินนะฮะสีเหลืองสวยนะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกหลายจุดนะครับหลายต้นหลายกอก็ตรงนี้มาอีกกอหนึ่งนะครับเป็นไผ่อีกสายพันธุ์หนึ่งไม่มีป้ายชื่อก็หน่อก็จะสีแปลกๆนะครับลำก็จะแปลกๆหน่อยนี่ลักษณะหน่อนะครับลักษณะลำก็จะประมาณนี้จะมีสีเหลืองน้ำตาลไม่ติดปลายนะครับไม่ทราบชนิดสายพันธุ์เพราะป้ายร่วงหล่นหลุดหายไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไผ่อะไรไม่ทราบเหมือนกันเป็นไผ่ชื้นๆนะครับยังไม่มีจุดเด่นข้างหน้ากอใหญ่นุ่นแน่นอนเลยไผ่สีสุก
ไผ่สีสุกนะครับน่าจะใช่นะครับไผ่สีสุกลักษณะกอลักษณะต้นก็โซนนี้ก็มีไผ่หลายชนิดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกกลุ่มไผ่ชนิดอีกชนิดหนึ่งนะครับลักษณะลำต้นก็จะมีกาบเปลือกนะครับหุ้มสวยงามดูลักษณะหน่อนะครับหน่อก็ประมาณนี้นะครับหน่อบางชนิดบางต้นก็จะมีป้ายติดนะครับป้ายชื่อไผ่อย่างต้นนี้กอนี้ดูลักษณะกอคล้ายๆกับต้นที่ผ่านมาเดี๋ยวขอดูป้ายชื่อไม่แน่ใจเขาปลูกผสมกันมั้งครับเนี่ยเห็นว่าไผ่น้ำเต้าน่าจะปลูกผสมกันอ่ะเพราะตัวนี้กับตัวนี้คนละอย่างกันนะครับโซนไผ่น้ำเต้าก็จะประมาณนี้เรามาเจอไผ่กลุ่มนี้อีกเราดูป้ายกันลักษณะเหมือนกิมซุงอ๋อนี่ครับกิมซุงจริงๆด้วยกิมซุงนะครับไผ่เขียวลำโตแล้วก็มีเรียกชื่อตอนนี้มีไผ่กิมซุงไผ่ตรงอินโดคือทั้งสองชนิดเนี่ยตามความเชื่อของผมว่าเป็นไผ่คนละตัวนะครับแล้วก็เขามาเรียกว่าไผ่ตรงลืมแร้งเหมือนกันเวลาไปซื้อเขาก็บอกไผ่ตรงลืมแร้งเวลาได้มามันก็ไม่ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการนี่ครับแมลงไอตัวเจาะต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับมันทำลายอย่างนี้เลยนี่เจาะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับกิมซุงนี่คือสายพันธุ์เนี่ยครับที่ผมอยากจะปลูกแต่ว่าที่ผมได้มาน่าจะเป็นไผ่ตรงอินโดที่สวนนะครับเป็นหน่อลำเหลืองทำเล็กๆไม่ใหญ่ขนาดนี้ไผ่กำยานเพื่อนๆท่านใดเคยได้ยินเคยเห็นหรือเปล่าครับไผ่กำยานนี่ครับลักษณะตำก็จะเป็นด่างๆอย่างนี้นะออกด่างๆแบบนี้ไผ่เยอะนะครับในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อย่างกอนี้ก็โอ้โหนี่ครับแน่นทึบหนาเลยไม่รู้สายพันธุ์ชนิดอะไรยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าน่าจะถูกกลืนไปแล้วอ๋อเจอแล้วครับผมเจอแล้วเห็นแล้วกอหนาเลยไผ่หลอดนะครับเขาเขียนว่าไผ่หลอดไม่รู้ตามท้องตลาดที่ขายไผ่หลอดกันไม่รู้แบบนี้หรือเปล่าครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้างบนมีผึ้งด้วยนะครับนู่น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 มีผึ้งด้วยเนี่ยครับก็ปลูกประดับสวยนะฮะเนี่ยบนมีผึ้งด้วยนะครับดำๆนะฮะนี่ตรงนี้เลยผึ้งมาดูอีกตรงนี้ไผ่อะไรไม่มีป้ายชื่ออีกแล้วตรงนี้เป็นไผ่ขอดูชื่อหน่อยไม่ลบเรือได้หมดแล้ว
ไข่นี้ก็น่าปลูกนะครับเนี่ยกอสวยมีเลื่อยด้วยนี่น่าจะเป็นกลุ่มไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพาชมไผ่นะครับสำหรับท่านผู้รู้ที่รู้ชนิดไผ่ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าบางสายพันธุ์ที่มีป้ายชื่อเป็นชนิดอะไรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติสวัสดีครับ